ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์วิชัยชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมนายเอคนหน้ามนคนหล่อเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้ของมานะครับไม่ใช่ว่าได้ของดิสนองตัณหาตัวเองนะครับซื้อมาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่โน้ตบุ๊กที่เป็นตัว Lenovo นะครับก็เริ่มถึงการเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เลยผุดโปรเจกต์ขึ้นมาครับกับความรู้เท่าหางอึ่งเล็กๆเนี่ยนะครับในการที่จะทำประกอบคอมขึ้นมาใหม่วันนี้ก็เลยคิดโปรเจกต์ไปคิดโปรเจกต์มาก็ไปนี่ครับร้านกล้วยอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับไปซื้อที่ร้านกล้วยครับที่ห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับนี่ก็ไม่ได้โฆษณานะครับเสียเงินซื้อเองครับอ่ะตัวแรกที่เราได้มาวันนี้ชึบ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 เมนบอร์ดนะครับ Steel Legend ของยี่ห้อ Adlock นะครับรุ่น Steel Legend นะครับนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นนี่ก็คงรู้นะครับว่าเครื่องคอมที่ผมจะประกอบเนี่ยมันค่ายไหนนี่ครับของ AMD นะครับพวกตระกูล Ryzen นะครับแล้วนี่ตัวนี้เวลาเพื่อนๆจะประกอบถ้าจะเล่นเป็น Ryzen Gen 3นะครับต้องดูที่ตรงนี้ในเมนบอร์ดนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อต้องมีเขียนตรงนี้มาเพื่อนๆก็จะไม่ต้องมาแฟดไบออสเองให้ยุ่งยากนะครับสามารถใช้งานได้เลยอ่ะดูด้านหน้าแล้วดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านบนเห็นไหมด้านข้างอีกข้างนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังเห็นชัดไหมเอ่ยมันค่อนข้างสะท้อนกับกล้องนะครับอือฮึโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเจ้าเป็นบอร์ดตัวนี้อันบ็อกออกมาแล้วมีอะไรมาบ้างรายละเอียดข้างหลังก็ชัดเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเพื่อนๆนี่ผมก็เปลี่ยนมุมกล้องมาเป็นใช้มือข้างหนึ่งถืออีกข้างหนึ่งนี่จะเป็นมือที่เปิดนะครับเราก็จะมาแกะดูข้างในครับว่าเจ้าตัวเนี้ยข้างในกล่องได้มาบ้างนะครับสำคัญนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ชิปเซต B450 นะครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ต Ryzen Gen 2แล้วก็ Gen 3นะครับรวมทั้ง Athlon นะครับ200 GE series นะครับข้างๆกล่องเดี๋ยวเรามาแกะกันนี่ผมก็ได้มานี่ก็ยังไม่รู้นะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะครับรับประกันตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วรับประกันกี่ปีน่าจะ3ปีหรือ5ปีครับเดี๋ยวผมขอวางมือถือแป๊บนึงนะครับครับเพื่อนๆเมื่อแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะเจอกล่องข้างในเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีคำว่า Adlock นะครับด้านในเรามาเปิดพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างฟึบเปิดมาก็เจอโอ้ยต้องขออภัยนะครับเปิดมาก็จะเจอวิธีการติดตั้งเมมโมรีนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่แรมได้4แถวนี่นะครับอันที่2คู่มือนะครับตัวนี้ Steel Legend คู่มือนะครับแล้วก็มีคู่มือครับโอ้มีคู่มือให้ทั้ง2เล่มตัวนี้นะเป็นคู่มือการติดตั้งครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้เนี้ยจะเขียนว่าซอฟต์แวร์อันนี้คือการลงโปรแกรมโอเคครับมีแผ่นไดเวอร์มาให้นะครับ1แผ่นแล้วก็ข้างในไดเวอร์นี่เหมือนมีสติ๊กเกอร์ให้มีแบ็คเพจมาให้นะครับแบ็คเพจก็จะเป็นลายกราฟิกสวยงามครับมีสายน่าจะเป็นสาย SATA
มาให้นะครับสายสตาร์ครับสายสตาร์สามมีน็อตยึด M.2 นะครับตัวนี้น็อตยึด M.2 มาให้น่าจะ1ตัวแล้วก็มีเป็นหัวน็อตอีก2หัวแล้วก็มาดูข้างในนะครับตัวนี้คือตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆอีกรอบนึงครับนี่นะครับเพื่อนๆเมื่อแกะเอามาก็จะเป็นเมนบอร์ดเมนบอร์ดตัวนี้ก็น่าจะเป็น ATX นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆแกะออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับต้องขออภัยนะกล้องจะสั่นนี่นะครับถุงกันไฟฟ้าสถิตนี่คือตัวเมนบอร์ดนะครับสวยงามครับก็จะมาอยู่ในโฟมกันกระแทกมาอย่างดีเรามาดูชิปเซ็ตเมนบอร์ดกันนะครับนี่นะครับช่องใส่แรม DDR4 นะครับ4แถวเลยครับตัวนี้ภาคจ่ายไฟตัวที่เป็นสวยครับแล้วโฟมมาจะมีรัดเคเบิลไทยมานะครับว่าออกมาจากโรงงานก็ใจคิดครับเป็นการกันกระแทกมานี่นะครับรัดมาทั้งหมด4มุมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าตัวเสียงนี่นะครับตรงช่องเสียงช่องเสียบพอร์ตต่างๆช่องเสียบคีย์บอร์ดและเมาส์รุ่นเก่าก็มีครับสวยครับอือฮึนี่ตรงนี้ก็ใส่ M.2 ได้นะครับไม่มีแบ็คเพจให้ด้วยงดงามครับตรงนี้ใส่การ์ดจอนะครับ PCIโอ้ตัวนี้มี PCI สล็อตสั้นให้4ครับแล้วก็ตัวใหญ่2เป็นไม่แน่ใจว่าทำการ์ดจอคู่ได้ไหมนะครับอ้อมี M.2 ตรงนี้อีก1ตัวนะครับเท่ากับตัวนี้ใส่ M.2 ได้2ตัวนะครับอือหือเรามาดูด้านหลังมีกินนินที่ผมบอกเพื่อนๆไปนี่นะครับด้านหลังจะบอกว่ามีเป็นไฟ RGB นะครับก็คือเจ้าตรงเนี้ยจะมีไฟเหมือนในรูปนี้นะครับนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะมีไฟ RGB 2ที่นะครับเพื่อนๆนี่คือด้านหลังแบ็คเพจ IO Channel นะครับตัวนี้ซัพพอร์ตชิป CPU ตระกูล AM4 นะครับของ AMD นะครับชิปเซตเมนบอร์ดเป็น B450ใส่แรม DDR4 ได้4สล็อตนะครับสามารถ OC แรมได้ถึง3533นะครับบวกแล้วก็มี PCIe นะครับ2ที่เป็น 16X ครับก็ตัวนี้ครับคูณนี่นะครับ 16X 2อันนะครับแล้วก็ PCIe 2ที่เป็น X เดียวนะครับ4ตัวนี่1 2 3 4โอเคสามารถทำ AMD Quad File ได้นะครับรองรับ CPU ที่มีการ์ดจอในตัวนะครับพวก APU ได้มี HDMI และ1พอร์ต DisplayPort พอร์ต1พอร์ตนะครับมีสำหรับชิปที่มีการ์ดจอในตัวนะครับเสียบ SATA 3ได้6นะครับแล้วก็นี่ครับ M.2 นะครับไม่ใช่ M.2 M.2 Ultra 1ช่องน่าจะเป็นตัวนี้ Ultra แล้วก็ M.2 อีกตัวหนึ่งธรรมดาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแจ๋วครับตัวนี้คุ้มๆครับทำเรท0ได้ USB3.1 2ช่องนะครับเป็น Type C ด้วยแล้วก็ 3.1 Gen 1 6ช่องโอ้คุ้มๆกันเลยนะครับมีช่องเสียง 7.1 ด้วยตัวนี้เป็นเมนบอร์ดแบบ ATX นะครับใหญ่ๆนะครับนี่
จะบอกว่ามีอัลต้า USB นะครับจ่ายไฟตรงได้ถึง5โวลต์12โวลต์นะครับภาคจ่ายไฟ60แอมป์นะครับตัวนี้คุ้มๆครับถือว่าเป็นตัวฮิตตัวหนึ่งที่สำคัญนี่ซิงค์ไฟ RGB ได้รุ่นนี้อะไรๆก็ RGB นะครับโอเควันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสเปอร์วิชัยนะครับแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมีในอนาคตนะครับจะได้ติดตามโปรเจกต์ประกอบคอมของผมนะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วจะใช้ดีอย่างที่ตั้งใจหวังไว้หรือไม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ